คะแนนนิยมของรัฐบาลจะดีไม่ดีเขาบอกหัวใจตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องของปากท้องและแน่นอนครับปัญหาปากท้องณวันนี้ที่กําลังเผชิญหน้าอยู่ก่อนน้านี้ก็ได้แก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างพี่ชางแก้เรื่องของพลังงานาน้ํามงนน้ามันค่าครองชีอื่นค่าไฟค่าอะไรไปแล้วนะจัดการปัญหาตรงนั้นไปแล้วแต่มีปัญหาใหม่เรื่องของ ราคาน้ำตาลครับตอนนี้ก็บอกว่าเรื่องของน้ำตาลเป็นเรื่องของการเมืองและนายกรัฐมนตรีวันก่อนไปเดินตลาดครับก็เดินไปเดินตลาดเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยสะท้อนได้เห็นความจริงละแพงแพงแพงน้ำมันแพงน้มันพืชใช่ค่ะแต่น้ำตาลลงน้ำตาลไม่ลงค่ะยังอยู่ที่กิโลละยี่สิบห้าบาทไม่เห็นว่ากำลังจะขึ้นเราคุมราคาแล้วนี่จะมาโม่หรือเปล่ายังอยู่ที่ยี่สิบห้าบาท จะมันพิ่เป็นสินค้าเพิ่ราคาใช่ไหมนะมาเพิ่มแล้วมันพืชอยู่ที่40่สิบห้าบาทสี 4, 3, 4, ่สามสิบสี่ห้าอันนี้คือราคาสอบราคาตินค้งแต่ที่ประชุมครมนะต่างจากที่มีข้อถกเถียงว่าจะขึ้นน้ำตาลสี่บาทใช่ไหม<อ>คือสี่บาทเนี่ยเหมือนฝั่งของกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเสนอแต่ว่าเวลาผลกระทบขึ้นมาเนี่ยน้ำตาลขึ้นเนี่ย มันเกี่ยวกับข้องสินค้าได<อ>้เพียบเพราะ<ำ>ว่าไอ้สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันใช้น้ําตาลเป็นต้นทุนถ้า4บาทของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใช้น้าตาลจะขึ้นเลยขึ้นเลยคามว่ากระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนอนุมัติครับแต่ถ้าสินค้าขึ้นเนี่ยใครรับผิดชอบรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ในพักไหนครับพักเพื่อไทยกอุตสาหกรรมพักไหนรวมไทยสังชาอาเมื่อกี้ไปดูมติครมอก่อนมติครมอก่อนครับมติครมมือเมื่อกี้เนี่ย บอกว่าเห็นชอบตามที่กระทรวงมนิ์นะย้ํานะเสนอให้น้ําตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมกลับมาเป็นสินค้าควบคุมนะ,อะโอ้โอตามมาติกกร,ร,รเออเพื่อให้ราคาหน้าโรงงานและราคาขายปีกน้ําตาลเดิมเนี่ยก่อนที่สอนอ,อคือสำนักงานนโยบายอ,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 อ้อยน้ำตาลนะ,ะจะประกาศให้หน้าโรงงานขึ้น4บาทคือตรงนี้หน่วยงันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมโดย สำนักงานอ้อยและน้ําตาลประกาศ4บาทสกระทรวงพาณิชย์เบรกด้วยการเสนอครับให้เรื่องนี้เป็นสินค้าควบคุมเราทําข่าวมานานเรารู้เลยนะเรื่องของชาวไร่อ้อยกับเรื่องน้ําตาลเนี่ยมีผลต่อรัฐบาลหลายยุคนนะและทุกครั้งนะพอมีผลพับเนี่ยสองกระทรวงเวลาจะขึ้นจะปรับราคา<ม>อ้อยน้ําตาลน้ําตาลทรายหรือว่าอะไรแต่กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์เขาจะคุยกันครับและพอมันเป็นคนละพักคนละพัก คนละพักมันก็เป็นคนละพวก <c oughs> นะฮะรูปแบบเดิมที่กระทรวงรมเสนอครับนี่ยี่สิบอกว่าเป็น23-24บาถึง24บาทต่อกิโลให้มีผลตั้งแต่28ตุลาคมอ,าอันนี้พวกโรงงานน้ำตาลดีใจกันยกใหญ่นะราคาปลี่การส่งออกเนี้ยเป็นลอยตัวอ่ฮนะโอ้นี่ส่งออกเสรีครับปรากฏว่าพอมติคอรมอออกมาเนี่ย <c oughs> กระทรวงาริชย์ควบคุมปั๊บ เหลือสิบเก้าถึง20บาทตออ่อกิโลห่างกันเยอะนะห่าง4บาทไงนะครับราคาร้อยตัวไม่ร้อยตัวส่งออกเกินหนึ่งันตันต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตปัญหาที่ขึ้นคืออะไรเขาบอกมันขาดแคลนเหรอขาดแคลนมันขาดแคลนที่ไหนงงมากมันขาดแคลนขาดแคลนอะไรแหล่งแบคัพนะต้องบอกว่าอย่างนี้แต่พอสองกระทรวงขัดแย้งกันเนี่ยตอนนี้น้ำตาลก็ขาดตลาดโอ้นี่เพราะ อะไรรู้ไหมพี่วีมีใครเพราะว่าบรรดาโรงงานน้ําตาลและคนที่ทําอ้อยและน้ําตาลเนี่ยกักตุนสินค้าทันทีครับเพราะคิดว่าเมื่อคอรมอมีปัญหากันนะครับแปลว่าต้องมีการงัดคอครับพี่ช้างดูตรงนี้เนี่ยถ้าโครงสร้างเหล่านี้ไม่ถึงกับขาดตลาดนะไม่ไม่ขาดต้องดูแต่ปี6กสามหยังน้อยกว่าด้วยซ้าไปใช่นะมีหกห้ากหเนี่ยสิล้านตันนะปีหกสามสี่เจ็ล้านตัน ปีที่สูงสุดคือปี61ครับ61หน่งานะแต่พอปี65ห้กเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยเรียดินลองลงมานะีอื่นนี่น้อยกว่าอีกและจริงอะไรรู้ไหมตอนนี้คนบริโภคน้ำตาลในประเทศลดลงเนื่องจากว่าสูบภาพกรมศรพ์สามิตเนี่ยเขาเก็บภาษีความสีความหวานเก็บมาหลายปีแล้วนะและโดยรวมทั่วไปตอนนี้คนเริ่มมาสนใจเรื่องสูขภาพเยอะนะลดหวานลดเค็มเนี่ยการลดลงหรือว่าการเนี้ยเยอะมากครับ ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นปีห้าลองมาดูทีนะห้าปีที่ราคาน้ําตาลทรายในประเทศเนี่ยลอยตัวนะห้าเก้าบราซิลกู่ฟ้องเอ่อพิเเทีโอเนี่ยกล่าวหาไทยอุดหนุนการส่งน้ําตาลทรายก็เลยทําให้ต้องไม่อุดหนุนสร้างหกหนึ่งลอยตัวราคาน้ําตาลทรายในประเทศยกเลิกราคาควบคุมอันนี้ปีหกหนึ่งนะหนึ่งนะอเนี่ยขึ้นราคาน้ําตาลทรายหน้าโรงงานอันนี้ปีก่อนตอนีที่ที่ข้อเสนอที่ข้อเสนอข้อเสนอนะแต่ถูกเบรก สามสิบกรกลอมีมติให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมสามเอ็ดคอรมอรเห็นชอบตามนี้ครับเห็นยังตั้งแต่นีนยี่สิบแปดถึงสามเอ็ดไม่กี่วันเลยตัดสินใจ<อ>เด็ดขาด<อ>เร็วมากเลยก็เลยทําให้ราคาน้ํามันน้ำตาลทรายเนี่ยนะแบบปรับขึ้นปรับลงโดยทันทีมาดูที่ว่าใครเป็นผู้ผลิตน้ําตาลทรายที่ในประเทศที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มไทยรุงเรืองไทยรุงเรืองกลุ่มมิตอนนี้กลุ่มไทยรุงเรืองเท่าไหร่จำนวนโรงงานเนี่ยนะสิบแห่งกลุ่มมิรผล อ่ากลุ่มมิรผลเจ็ดแห่งแต่กําลังการผลิตนี่นะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะฮะกลุ่มน้ําตาลขอนแก่นน้ําตาลขอนแก่นนะฮะห้าแห่งถูกแสนสามหมื่นหนึ่งพันตันครับถ้าดูจากโครงสร้างแล้วก็ไม่น่าที่จะมีผลไม่ไม่น่าขาดครับนี่นี่ลำตรีไอ้ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับกระทรวงเขาก็ห่วงนะฮะครับอ่าจะส่งไอ้พวกที่จะกักตุนแล้วไปส่งน้ําตาลส่งออกปริมาณน้ําตาลในประเทศมีเพียงพออเอา ปริมาณน้ำตาลในประเทศมีเพียงพอ,อแม้ว่าัดแย้งกับทางการะทรวงอุตสาหกรรมเลยนะไม่พอแม้ว่าปีที่ผ่านมาสาการแ้งทําให้ผลผลิตอ้อยลดลงแต่ปริมาณน้ําตาลทรายเฉลี่ย10ล้านตันต่อปีเ<ป><บ>มื่อกี้แล้ว11ล้านหเห็นยังตัวเลขบริโภคไปในประเทศเท่าไหร่พี่ช้างสองจุดห้าล้านตันโอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นนั้นเองมันหายไปไหนอ๋อเจ็ดจุดห้าล้านตันคิดเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปริมาณไม่มีปัญหาปริมาณไม่มีปัญหาแล้วขึ้นทำไมยังงงครับตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เลยควบคุม พอควบปุ่มปั๊บเนี่ยเขาห้ามส่งออกไม่ใช่ห้ามนะถ้าเกินพันกิโลนตาลต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตใช่เพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปมาดูเนี่ยในทางกรรมการบริษัทเนี่ยอ้อยน้ําตาลอ้อยน้ําตาลเป็น,เ,ปนเรื่องอของลําบากที่ลําบากที่ผู้ผลิตจะขายน้ําตาลต่าตํากว่าต้นทุน,ทนอันนี้นะในขณะที่ราคาหน้าโรงงานอยู่ที่1 9ถึง20บาท นี่คือจริงกระทรวงนี้ต้องการหวังตรงนี้ใช่เขาบอกว่าตอนนี้ต้นดุมมันสูงเลยต้องแบบขอขึ้นเป็นราคาที่มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชตอนปีห้าหนึ่งรวมทั้งเมื่อมีการประกาศลอยตัวราคาน้ําตาลในประเทศได้มีการลดราคาหน้าโรงงานลงตามราคาน้ําตาลในตลาดโลกก่อนอที่จะมีการปรับขึ้นอยู่ที่เพราะว่าถ้าราตาาน้ําตาลเนี่ยหน้าโรงงานสูงกว่าราคาตลาดโลกน้ําตาลนําเข้ามาทันทีใช่ไหมเพราะนั้นต้องดูต่อไปว่าตอนนี้ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะคุยหรือว่าจัดการลงตัวยังไงนะทางด้านของท DI บอกว่ามาตรการนี้เป็นการถอยหลังเข้าคลองอ,อ๋อที่เรื่องควบคุมใช่ไหมเรื่องควบคุมเพราะว่าเราปล่อยเสรีมาแล้วแล้วกลับมาเป็นสินค้าควบคุมใช่ผมว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องของถอยหลังเข้าคลองแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยเขากลัวว่าถ้าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคนที่จะร้อนคือคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องใช่ใชและคนถูกด่าคือกระทรวงพาณิชย์ครับแต่ว่าพอ ถูกเบรกแม่ขึ้นเนี่ยรปรากฏว่าโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะชุมนุมตอนนี้รัฐบาลโดยนายรุมนตรีและคอรมอได้เบรกระดับหนึ่งแล้วเพื่อไม่ให้ราคาน้ำตาลเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าอื่นๆกระทบต่อ,อค่าครองชีพแต่ฝั่งของโรงงานน้ำตาลเนี่ยเมื่อไม่ได้ขึ้น4บาทตามความคาดหวังที่คุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้วันที่5พฤศจิก,กานจะมีกรีรใช่จะมีการชุมนุมครับ oh. ต้องมาดูต่อว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะบาลานอย่างไรแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆปัญหาของสองกระทรวงต้องคุยกันให้ลงตัวและเรื่องน้ำตาลอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นต้องดูกันยาวๆว่าเรื่องนี้จะลงตัวในทิศทางที่ไหนนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดผลกระทบกับเรื่องค่าครองชีพเรื่องของต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อรัฐบาลส่งผลกระทบต่อเพื่อไทย ในจังหวะที่กำลังจัดทัพเพื่อที่จะสู้กับก้าวไกลนี่คือทั้งหมดเนชั่นสุดสัปดาห์3ก3บกเสาร์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ